วัสดีค่ะเราเส้นนี้จะเป็นเส้นร้านเหล้าหมดเลยร้านแท็กแท็กร้านแบบB2 แล้วก็ DP อันนี้คือเป็นหอที่โดโดอยู่นะคะหอตรงนี้อันนี้จะเป็นหอชายหอในชายตึกอันนั้นเป็นหอ26รถเยอะๆก็คือผู้ป่วยโควิดอยู่ตรงนั้นก็จะอยู่ด้านหลังคอมพิกนะแต่ว่าตรงนี้เดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นตลาดมอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ EP 2ยินดีต้อนรับสู่ช่องสีนุ่นชาแนลค่ะตอนนี้สีนุ่นกำลังรอชัตเตอร์บัสสีเขียวอยู่นะคะซึ่งมาแล้วพอดีเลยเดี๋ยวไปขึ้นกันว่าสายนี้จะไปหลังมอไปตรงไหนบ้างเดี๋ยวพา FC แล้วก็พี่เวียงน้องทุกคนไปดูกันเลยค่ะไปด้วยกันสวัสดีค่ะเราขึ้นมาจากคอมเพกแต่ว่าฝั่งทางสมุทรนะไม่ใช่ว่าอยากขึ้นสีเขียวแล้วไปอยู่ฝั่งคอมเพกนะฝั่งคอมเพกคือเราจะไปนู่นเลยไม่แน่ใจอ่ะสีถ้าสีเขียวเดิมอ่ะคือจะไปนู่นเลยผ่านเจ้าพ่อมอแต่ว่าสีเขียวใหม่นี้เดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนกันเพราะว่าไม่ได้ขึ้นชั้นปีหนึ่งแล้วเหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันว่าออกเข้าจากที่รอรถตรงหน้าของสมุทรเนี่ยจะไปไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะจะเป็นสนาม50ปีนะคะขี่ผ่านไปเลยสีเขียวของเรานะคะเราก็จะเจอวงเวียนพาวงเวียนไปเลยนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเจออันนี้เป็นที่เต้นกีฬานะคะสนามยิงปืนด้วยเมื่อกี้โอเคงั้นตรงไปกันต่อนะคะฝั่งนี้จะเป็นตรงข้ามหออินเตอร์นะนี่มาถึงตรงที่สวนดอกไม้นะคะหรือแปลงดอกไม้นั่นเองที่สีนุ่นเคยถ่ายคลิปไปแล้วไปย้อนดูได้นะคะทุกคนตรงนี้ตรงข้ามหอแบตหลังเลยนะคะพอดีนั่งฝั่งนี้ก็เลยไม่ได้ฝั่งนั้นโทษทีนะคะโอเคเนี่ยตรงนี้จะไปจุดพักรถแล้วนี่เลยนะคะตรงพักรถของเราก็คือตรงนี้นี่เองติดกับหอแปดหลังเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวมาพักรถอยู่ที่เก่าที่เดิมเลยนะของสายสีเขียวเนาะแล้วก็ข้างเลยก็จะเป็นสายสีชมพูทุกคนเห็นไหมนี่นะคะคันเล็กๆน่ารักมากนะปีนี้นี่ก็สายสีเขียวสองคันเลยของน้องซิมอยู่คือเป็นคันสีเขียวนะคะเดี๋ยวรอพักน่าจะประมาณ10 นาทีเนาะโดยทั่วไปนี่โอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหลังมอจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนรถเสร็จแล้วออกเดินทางกันเลยค่ะทุกคนมีสวนยางด้วยนะอันนี้ออกมาโซนโคลัมโบแล้วตัวนี้คือฝั่งโคลัมโบนะคะเนี่ยมองไปเห็นถึงส่วนนี้คือเป็นหอนอกเลยนะคะเนี่ยแถวนี้ก็ค่อนข้างไกลนะในความรู้สึกพี่นะคะแต่ก็มีเพื่อนพักกันเยอะนะเนี่ยนี่อันนี้เรามาถ่ายฝั่งทางนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะมาอ้อมๆทางเนี่ยเป็นโซนหลังมอเลยแต่ตรงเนี้ยจะเป็นโซนแบบหลังหออินเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเนี่ยจะมีหอเยอะมากมีหอมีบ้านคนแล้วก็มีวัดนะคะคือวัดโนนม่วงนั่นเองเนี่ยมาทำบุญได้นะคะตรงนี้นี่นะคะบรรยากาศจะเป็นประมาณนี้เลยหอนอกนะคะเต็มเลยนะคะใครอยู่หอนอกก็อยู่จะอยู่แถวนี้ก็มีนะคะฝั่งโคลัมโบเมื่อกี้ก็มีเซเว่นทุกจุดนะคะไพโรก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหอนอกเหมือนกันหอตรงนี้คือตรงข้ามของอินเตอร์นะคะเมื่อกี้นี่ไปเข้าสู่โซนหลังมอแล้วนะไปเร็วๆก็เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังมอแล้วเส้นหลังมอก็วุ่นวายเหมือนกันนะถ้าช่วงนักศึกษาไปเรียนกับนักศึกษาเลิกเรียนขอกินก็เพียบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทำผมเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายของทั่วไปแล้วก็ข้าวหอมไทยร้านขายเอกสารพวกน้ำดื่มอะไรเงี้ยมีเต็มอุปกรณ์ได้ที่ต่างๆแต่ตรงนี้ว่างไหมไม่รู้ว่าเขาจะสร้างอะไรแต่ที่ต้องอัดละไม่ทำเป็นตึกแถวไว้เช่าก็หอหอสุดก็หอเย
นะคือเขารอรับงานนะแก๊สไลน์แมนเยอะหลังมอก็มีเคียงเหมือนกันเคียงซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาแยกมาจากกลางสระฝันเพื่อนมีร้านน้ำปั่นร้านกับข้าวหอโซนหลังมอจะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้นี่จะมีร้านเสริมสวยร้านเสริมสวยร้านซักผ้านี่ที่ซักผ้าก็เยอะเป็นแบบเยอะมากนี่ร้านคาราโอเกะในดวงใจทุกคนต้องมาลองตรงนี้นิดก่อนที่จะจบแน่นอนแต่มันปิดโควิดไปก็เลยยังไม่ได้ลองนะที่อันนี้ก็ร้านกับข้าวและอาหารตามสั่งร้านแซนนี้แซนนี้ก็คือเป็นร้านกับข้าวมาเลยกลางคืนก็คือไม่ต้องห่วงนี่ก็ร้านกับข้าวอันนี้ร้านส้มตำอันนี้ก็มากินบ่อยอร่อยอร่อยอย่างติดโควิดหมดโอ้ยแย่หมดอันนี้ร้านจะมาเปิดใหม่น่าจะกำลังทำนิพพาตรงแผ่นก็จะเป็นบ้านนนม่วงอันนี้ร้านกาแฟดึงดูดต้องมารีวิวอยู่สักครั้งอร่อยมากจำอ่ะคือที่สุดร้านซ่อมรถอาหารตามสั่งเสริมสวยก็ให้ผมต้มแซ่บนี่ร้านในดวงใจอีกหนึ่งร้านร้านนี้เลยแนะนำเพื่อนระยำไม่ได้ด่าเพื่อนนะคะหมายถึงว่าชื่อร้านนะเพื่อนระยำก็คือขายยำยำหมูกรอบคืออย่างนี้เลยแต่ยังไม่มีโอกาสได้มารีวิวสักทีอันนี้พวกร้านเหล้าเส้นนี้จะเป็นเส้นร้านเหล้าหมดเลยร้านแท็กร้านแบบB2 แล้วก็ DP ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ปิดโควิดไปหมดเลยนะคะเส้นนี้จะเปิดแต่ร้องคืนส่วนมากแต่ร้านนี้นี่เปิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนร้านมอดินก็อร่อยกันเพื่อนก็ติดมาอันนี้จะเป็นร้านเค้กอันนี้แต่ก่อนก็เป็นร้านคาราโอเกะกินคาราโอเกะแล้วก็มีสนามฟุตบอลด้วยตรงนี้ก็มาลองเหมือนกันแต่ผมก็ปิดไปหลายปีแล้วก่อนโควิดอีกเสียดายมากปิดหอแล้วก็ของกินร้านเราก็คือเส้นนี้หมดเลยนะคะเด็กๆนะคะใครอายุเด็กก็อย่าไปเหยียบข้อนะมันวิ่งผ่านโทรศัพท์มาแบบเพื่อนไปเรียนได้เพราะ
โดโดถ้าเกิดจะขึ้นชั้นนี่คือต้องเดินข้ามคือมาตรงลงชายถึงจะขึ้นชั้นไปเรียนได้นะเนี่ยถ้ามันผ่านตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเดินมาใกล้ๆก็รอชัตเตอร์บัสน่าจะเร็วขึ้นตอนนี้เขายังไม่ตั้งอะไรเนาะเขาจะพาเด็กน้องหรือพี่ไปดูอ่ะมันยังไม่มีอะไรตอนนี้มันมีของขายตอนเย็นนะคะแต่วันนี้เราก็จะขอตัวแล้วคลิปนี้ตอนแรกแบบว่าจะนั่งอ้อมจะสุดเลยก็คือมันไปถึงแค่ร้านกาแฟแล้วก็วนกลับมาหน้าหอสมุดเหมือนเดิมเส้นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็วนประมาณนี้แหละถ้าเด็กๆอยู่หอในก็สะดวกนะสำหรับสีนุ่นคือถ้าเกิดอยู่หอในแบบเนี้ยหอในแบบนี้นี่คือแต่ก่อนเรารถชัดมันผ่านแค่เส้นหลักเส้นนี้มันไม่ได้มาก็จะเดินทางลำบากเราต้องเดินออกมาไปรอหน้าคอมเพกบ้างหน้าโรงชายบ้างอันนี้คือตลาดมอดีมากเผื่อแบบน้องสินุ่นแบบอยู่ย้ายไปอยู่หอแบบในแบบเนี้ยแล้วอยากมาตลาดมอเราขี้เกียจเดินมันไกลใช่ไหมแล้วก็ออกมาขึ้นชัดแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะก็ดีมากๆโครงการนี้ที่เขาเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มสายเพิ่มสีเพิ่มเส้นทางนี่คือแบบดีต่อใจมากอันนี้คือให้เต็ม10เลยเป็นการส่วนตัวนะคะคือชอบแล้วก็รถใหม่ๆกลิ่นเบาะใหม่ใหม่ทุกอย่างแอร์ก็ใหม่แบบขึ้นไปคือรู้เลยว่ารถใหม่เบาะอะไรยังไม่แกะบางอันยังไม่แกะเลยก็มีคือแล้วมันดีมากก็คือที่ขี่คันก่อนอ่ะคันใหญ่ๆนั่นน่ะน้องซินุ่นน่ะขึ้นมาตั้งแต่สมัยแบบมาติวอ่ะเป็นเด็กติวก็ยังสภาพดีอยู่นะแต่ว่าคันพวกนั้นเขาก็จะโละไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นคันใหม่ที่มันจะเป็นใช้ไฟฟ้าทั้งคันเลยประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ EP ที่2นะคะก็จะขอตัวพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะถ้าเกิดอยากให้น้องสีนุ่นหรือพี่สีนุ่นนะคะทำรีวิวอะไรที่มอขอก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็พวกน้องนาสีนุ่นจะมีอะไรพัฒนาไปบ้างก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ดู EP 1นะคะสายสีแดงที่เส้นทางไปกังสดานะคะก็ย้อนกลับไปดูด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนค่ะไว้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีบ๊ายบายไปเลย